วัย25ปีนะครับเกิด18มิถุนายน2540ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101จบการศึกษากศน.ม.ปลายนะครับมีดร.วิชิตหรือว่าสจ.วิชิตอ่องละอ่อนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับคุณกฤตกลางนะครับมีพงศักดิ์เล็กเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่าย BCK ยิมสส.ต้อย8ริ้วครับส่วนทางด้านของเด็ดทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยหรือว่าเจ้าปราบปอเปโก้เดิมนะครับนักชกวัย24ปีครับเกิด28มิถุนายน2540ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีนะครับที่มอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงแล้วครับใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้วนะครับมีรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยยมบดิษฐ์และก็ดร.สำราญสุขแสวงนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอาจารย์ประสิทธิชัยผาสุขซึ่งมาถอดมงคลเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับก้องปัตตภีมาจติกนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับน่าสนใจนะครับยอดสยามนี่กลับมาหายใจไว้2ไฟนะครับในภาคนี้ครับทำผลงานได้สวยครับเจอกับทางด้านของเจ้าเดชทรงวุฒิหรือว่าปราบปอเปโก้คนเดียวกันครับปัจจุบันนี่ก็ไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยซึ่งตอนนี้มีโครงการดีๆนะครับนั่นก็คือปริญญาในค่ายมวยครับให้กับน้องๆนักมวยที่ไม่มีเวลาไปเรียนที่สถาบันเรียนในค่ายมวยทางออนไลน์ครับก็สามารถจบปริญญาตรีได้ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับเพื่อต่อยอดสร้างชีวิตของตัวเองครับน้องๆเชิญเลยนะครับประสานงานไปที่วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับนี่นะครับผู้เอกวันนี้นะครับในศึกมวยดีที่ไทยเจ็ดเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับต้องขอบคุณเลยนะครับนึกถึงโตโยต้านะครับต้องนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งแล้วก็รับเงินลงตั้ง8ปีรถผูกถึง10ปีเนี่ยโอ้โหใช้กันยาวนานเลยคุณใช้เหอะใช้รถจากโตโยต้าเคมอเตอร์แล้วคุณสบายใจเลยทีเดียวนะครับโดยคุณวิเคียนสมภพรุ่งโรจน์02นะครับ662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับสายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับผลงานที่ผ่านมายอดสยามอดีตแชมป์รุ่น126ปอนด์นะครับชนะคะแนนสิงห์หนุ่มวอมวยไทยศึกษาจอมบึงครับชนะวันสงการกอพันคุดแล้วก็ล่าสุดชนะนกยก3บารมีซูจีบะหมี่เกี๊ยวหรือว่าเจ้าเพชรสำเร็จอบต.หนองย่างทอยนะครับเดชสงวุฒิหรือว่าเจ้าปราบครับท่านผู้ชมคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับชนะคะแนนวัชระชัยแดงเขาทรายแพ้คะแนนเมืองทรัพย์นายกวิทย์ทุ่งสงครับล่าสุดเสมอกับเดือนจิตเมืองนนท์ครับวันนี้ต่อยกันที่132ปอนด์ครับเอาละครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงครับยอดสยาม170เซนติเมตรกลับมาหายใจไว้อย่างที่ป๋องเรียนไว้นะครับ2ไฟแล้วนะครับเดชสมบูรณ์นี่175เซนติเมตรครับรายนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนักมวยรูปร่างโครงสร้างดีนะครับโครงสร้างนี่ต้องบอกว่าน่าอิจฉาเลยครับเดชสมบูรณ์175เซนติเมตรครับหมดยกที่1ครับสิงห์ลีน่านะครับโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์แล้วก็อย่าลืมว่าลูกหมากรุ่นยนต้องนึกถึงเลยลูกหมากรุ่นยนต้องหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากนะครับแล้วก็ทางไอเฮิร์บครับครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับยานัดหมอมีบรรเทาการเป็นหวัดคัดจมูกปวดศีรษะและอาการโรคริดสีดวงจมูกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปผลิตโดยบริษัทหมอมีจำกัดเชอร่าบอร์ดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีแล้วก็รอยัลคอดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินก็โดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องชาวใต้ศึกรวมพลคนรักเพื่อนร่วมกับจ่ายุทธกองสืบนะครับในวันจันทร์ที่4กรกฎาคมนี้ครับที่สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่นะครับสนามมวยนานาชาติหาดใหญ่นะครับศึกรวมพลคนรักเพื่อนนะครับวันจันทร์ที่4กรกฎาคมครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับที่จังหวัดตรังนะครับศึกชิงแชมป์มวยไทยรำลึกถึงอาจารย์พุทธล้อเหล็กสนามกีฬาทุ่งแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับขยับเข้าหาครับยอดสยามครับสายจากร้อยเอ็ดครับ
ชิงจังหวะกันออกครับคู่นี้ครับใครพลาดใครหลวมมีโอกาสแพ้สูงครับค่อยๆขยับนะครับต้นๆประมาณนี้แหละครับยก1ยก2ครับซ้ายเจอขวาอย่างครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับเกรงเกรงครับเกรงเกรงขวามาครับเดชทรงวุฒิได้แล้วครับยอดสยามก็ถือว่าสุดยอดจังหวะฝีมือเลยครับแข้งขวาได้นะครับเบิกร่องนำทางไปก่อนแล้วครับทางด้านของเดชทรงวุฒิเรียกว่าที่ผ่านมาก็กลับมาก่อนทางด้านของยอดสยามนะครับได้เคลื่อนไหวได้หายใจแล้วครับสภาพร่างกายไม่มีปัญหาครับเอาละครับใกล้ๆปักหลักกลางเวทีครับฝีมือเจอกับฝีมือครับอ้าวลูกมาริโอตรงหนึ่งนะครับที่หนึ่งของลูกมาแล้วก็สีลีน่านะครับโดยคุณสุวิทย์ศักดาพงศานุรักษ์นี่สีแกแน่นอนจริงๆนะมาตรฐานเลยวันนี้ทางอุทัยทัพอาสานะครับแล้วก็ยุทธการบ่อเงินยุทธาคลีแล้วก็ชูชีพทีเดพกคาคนรักบ้านเกิดด้วยนะครับสจต้งปราจินสจหลายอ้าวหลายๆคนนะครับที่ชมรายการนี้พี่น้อยชาตรีเชื่อมโนชานนี่ดูเลยสุเทพเย็นสุขจากเชียงใหม่ก็หลายมาเลยนะครับค่อยๆโยกนะครับเป็นยอดสยามนะครับขยับข้าหาครับแต่ว่าเดชสมุทรเองก็ถอยไม่เยอะครับก็รอดักจังหวะ2อยู่แล้วนะครับโยกไปโยกมากรรมการเตือนแหละครับโยกนานไปนิดนึงครับพอจะออกได้ก็หาจังหวะออกดีกว่าครับคงจะประมาณนั้นนะครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีและมาโยกกันต่อครับเอาละครับกระตุ้นแล้วครับผู้ที่ผ่านมาทางด้านของกรรมการนะครับเนี่ยครับพยายามจะสร้างจังหวะสร้างจังหวะที่ดีๆให้กับตัวเองนะครับในการออกอาวุธแข้งขวามาแล้วครับเดชสมุทรเกี่ยวได้แต่ว่าเนี่ยครับยังใจเย็นอยู่ครับเอาละครับไปชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาสินแจกแน่ครับขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับเดินทางมาถึงยกที่3ครับยกนี้ต้องปล่อยของแล้วครับไม่ว่าจะเป็นยอดสยามหรือว่าเดชทรงวุฒิแล้วครับก่อนจบยกนี้ก็อย่าลืมนะครับศึกชิงแชมป์มวยไทยรำลึกอาจารย์พุทธล้อเหล็กครั้งที่2นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่27สนามมวยสนามกีฬาทุ่งแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับจัดโดยลุกกันตังแล้วก็จากโก้ VIP ครับบนเวทีตามต่อครับ2แข้งครับ2แข้งหนักๆของยอดสยามครับแต่ว่าเดชสมุทรก็โต้ด้วยขวาครับเอาล่ะครับเตะขวาไปยกซ้ายบังถีบซ้ายครับยอดสยามครับความสูงนี่เห็นเลยนะครับมีความแตกต่างครับขยับเข้าหาครับฮุกขวาครับขวาคืนไปครับเกี่ยวแล้วโต้ไม่ได้แม่โอ้โหผู้เอกวันนี้นะครับจัดได้แจ่มมากเลยอ่ะไฟแดงยอดสยามนะครับน้ำเงินเดชสมุทรสิทธิ์ดร.ชาญชัย132ปอนด์นะครับอ้าวรางวัลเยอะเอ้าสาโอ้สวยของยอดสยามเรียกว่ามวยดีวิธีไทยได้ดูทุกน้ำหนักได้ดูทุกเวทได้ดูคู่ดีๆทุกคู่เลยครับที่ท่านผู้ชมอยากจะดูนะครับติดตามได้นะครับมวยดีวิธีไทยเนี่ยครับแข้งซ้ายมาแล้วครับยอดสยามครับพยายามจะสร้างจังหวะให้กับตัวเองนะครับชิงจังหวะกันอยู่นะครับหลุดไม่ได้หลวมไม่ได้นะครับไม่มีใครอยากจะพลาดในเกมนี้ครับขยับครับตอนนี้แข้งซ้ายนี่ถือว่าทำงานแล้วนะครับแข้งขวาเอาโดนซ้ายอีกแล้วนะครับเนี่ยครับชิงออกก่อนครับคือถ้าเกิดโดนน่ะได้เปรียบครับคู่ต่อสู้โต้ลำบากครับเพราะว่าอาวุธอยู่ฝั่งเดียวกันครับอ้อเตะขวามาถีบขวาเอาไว้ครับก็พยายามจะเข้าออกเร็วนะครับแข้งซ้ายไปครับยอดสยามครับเดชสมุทรโยกครับพยายามจะทอนคืนครับออกซ้ายหน้าเกี่ยวมาเกี่ยวมาทำอะไรไม่ได้โดนแข้งขวาของเดชสมุทรเกี่ยวได้ครับยอดสยามทำอะไรไม่ได้นะครับโดนเตะกินเปล่าไปกรรมการสับมือชกต่ออ้าวยอดสยามแดงซ้ายอีกแล้วเดชสมุทรยังเข้าไม่ติดอ้าวชูชีพตรีพกานะครับคนรักบ้านเกิดสมพรเก้ารัศมีโชติอุทัยทัพอาสายุทธการบ่อเงินอ้าว
พี่น้อยชาตรีเชื่อมโนชาญต๋องเชียงใหม่ดูรายการนี้ด้วยอ้าวคุณเนี่ยครับต้องบอกว่ายืนมวยสวยทรงมวยน่ารักมากแข้งขวาของเดชทรงวุฒิครับยืนกันใกล้ๆแล้วครับปักหลักกลางเวทีครับไม่มีใครหนีเข้าเชือกแล้วครับกดดันไว้แล้วครับทางด้านของยอดสยามประสบการณ์ดีประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะครับกวักมือเรียกนะครับโอ้ได้แข้งซ้ายครับเอาล่ะครับต้องถอนคืนครับขวาดีครับเดชทรงวุฒิโอ้นี่ครับเตะขวาแล้วถีบครับทำลายจังหวะการโต้กลับของคู่ต่อสู้ไปในตัวครับถีบคืนบ้างครับยอดสยามครับขยับเข้าหาครับโอ้ยปรีเข้าไปครับโดนซ้ายครับเข้าเต็มชายโครงครับชิงจังหวะกันออกดีเหลือเกินนะครับออกมาแล้วได้คุณภาพเลยครับเตะขวาครับเดชทรงวุฒิแม่ซ้ายเหมือนกับใครรู้ไหมไอ้เสือเพนสารในวิชิตเกียงไกรนะครับยอดสยามยอดสยามแดงนะครับนั่นเหมือนเดชทรงวุฒิหมดยกหมดยกทรงวุฒิครับแจ๊ดเอ้านะครับจังหวะในการออกแข้งกันกลางเวทีนะครับซ้ายของยอดสยามนะครับขวาของเดชทรงวุฒิดูนะครับเกี่ยวได้ครับยอดสยามขยับคู่ครับแข้งซ้ายป้าบเข้าไปครับนะครับนี่คือช็อตสวยๆนะครับทีมงานตัดมาให้ดูนะครับเกี่ยวได้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 อีกครั้งหนึ่งคืนได้ไหมครับคืนไม่ได้กรรมการเข้าไปขวางไว้เลยครับต้องปล่อยทิ้งครับต้องแยกเลยครับหมัดซ้ายครับต้องบอกว่าต่างคนต่างอาศัยจังหวะฉาบฉวยแล้วครับใครจะสร้างจังหวะได้ดีกว่ากันแล้วครับนั่นคือช็อตสวยๆนะครับแล้วก็อัดฉีดมาแล้วครับทางด้านของเดชทรงวุฒินะครับนาทีนี้ 500,000 แล้วครับโอ้โหโอ้โหเอาไปเลยครับ 500,000 ครับอัดฉีดให้กับทางด้านของเดชทรงวุฒินะครับก่อนชมยกต่อไปครับอย่าลืมนะครับศึกวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีครับในวันพุธที่29มิถุนายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเสริญสางจังหวัดนครราชสีมาอ้าวก่อนลุ้นยก4นะครับฝากไปเลยถ้าเรามีสตุ้งสตังแล้วจะเปลี่ยนรถซื้อรถใหม่ก็ต้องนึกถึงเลย Toyota K Motor ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662 6555จาก Toyota K Motorโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับไปบนเวทีตามต่อนะครับยกที่4ครับเอาละครับถึงตัวแล้วครับทางด้านของเดชทรงวุฒิโอ้โหอัดฉีดมาคือมาเลยครับ 500,000 บาทครับเอาละครับเข่าขวายัดเข้าไปในขณะที่ทางด้านของยอดสยามครับรายนี้ประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะครับประสบการณ์ดีอยู่แล้วนิ่งมากครับเพิ่งจะกลับมา2ไฟต์แต่ว่าเนี่ยครับแข้งซ้ายบิดโอ้โหแม่แกต่อยพี่เรียนไม่ทราบนะครับเหมือนกับสานิทวิชิตเกียงไกรเลยไอ้เสือเพ่นน่ะในรุ่นนี้นะครับ126 28เนี่ย130นี่แหละครับซ้ายล้วนๆเลยทีเดียวอ้าวมวยซ้ายนี่ถ้าบอกว่าเกิดว่าเก่งนะชกยากมากเลยอ่ะเหมือนกับฟ้าสายทีวีชัยด้วยไอ้บัตรเนี่ยลูกศิษย์ของพันประโทอำนวยทัพทิมโตเนี่ยอุบลน่ะนี่เฮียอุดูอยู่นะพี่อุบลน่ะอ้าวตีไม่ได้นะครับเดชทรงวุฒิอ้าวยอดสยามอ้าวดูดิดูลีลาการชกไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับใช้สมองแล้วก็แข้งเดชทรงวุฒิต้องตีต้องชนต้องตีให้ได้ด้วยนะครับวงในห่มเข้าไปครับห่มเข่าเข้าไปแล้วก็ต้องเดินให้เร็วขึ้นเลยครับทางด้านของเดชทรงวุฒิเนี่ยครับเดินเข้าไปก็เนี่ยครับต้องบังแข้งซ้ายก่อนครับเพื่อที่จะจับในดันออกไปครับยอดสยามวงในไม่แลกด้วยวงนอกแข้งซ้ายครับได้ระยะนี่ต้องบอกว่าซ้ายนี่ยังไม่พลาดนะครับแกชกแบบผ่อนผ่อนเบาเลยอ่ะเขาเรียกว่าแกมีการไว้หมดนะแต่ว่ามวยทรงนี้ถ้าบอกเกิดหมดเลี่ยงถังแล้วนี่อะไรแล้วก็เป็นได้หมดนะยอดสยามนะครับโชคแบบสมองถ้าเกิดว่าหมดสมองกำลังก็แย่นะฉะนั้นเอ้าต้องชนให้ได้นะครับเดชทรงวุฒิกรรมการแยกออกมาบนเวทีผู้ชี้ขาดนะครับพงศักดิ์แป้นละม่อมแล้วครับพลิกออกมานิดเดียวครับพลิกออกมาทางด้านขวาแล้วครับดันออกไปครับยอดสยามฟุตเวิร์กแล้วนะครับทางด้านของยอดสยามวงในตั้งแขนเอาไว้ครับรัดล็อกสะพายแร่ง
เดชสมุทรตีได้ไหมผมตีได้2ครั้งครับกรรมการแยกออกมาก็เรียกว่ายังขาดความต่อเนื่องแล้วครับสำหรับทางด้านของเดชสมุทรขยับโยกเดินต่อครับขยับเข้าไปอ้าวโอ้ดูดิมวยถีบตีนหลังนี่ไม่ง่ายนะครับถีบตีนหลังอ้าวซ้ายอีกแล้วอ่ะโอ้โหเหมือนกับชมพูเพชรน่ะชมพูเพชรช่อชมพูหรือว่าห้าพลังเนี่ยแชมป์7รุ่น9ตำแหน่งนี่แหละครับเป็นมวยซ้ายถีบเท่าหลังนี่สุดๆเลยทีเดียวอ่ะมาดูนี่นะครับยอดสยามเอาละครับช่วงท้ายปลายยกแม่หลุดอีกแล้วครับพักแป๊บเดียวครับไปชมโฆษณาสวยๆนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันในยกสุดท้ายกันต่อครับความเก่าดูความนิ่งของยอดสยามครับดันเข้าเชือกแล้วก็เนี่ยแข้งซ้ายครับบิดเหลี่ยมนิดเดียวเท่านั้นแหละครับเบี่ยงตัวนิดเดียวครับทางด้านของยอดสยามครับประสบการณ์โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับความเก่าของยอดสยามครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายนะครับอัดฉีด 500,000 ยังคงอยู่เลยครับสำหรับทางด้านของเดชสมุทรครับใส่เข้าไปยังมีเวลาอยากทำอะไรต้องรีบเลยครับอ้าวบุกตลอดวันนี้ทั้งไอเฮิร์บจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังแล้วก็ลูกหมายเลขยนตองหนึ่งนะครับสีดีๆนึกถึงสีลีน่าแล้วก็โสมโอทีดีพรบิงซิงด้วยแล้วก็เสือ11ตัวนะครับถ้าจะซื้อจองรถโตโยต้ามองที่เคมอเตอร์เลย026626555จากเคมอเตอร์ครับใช้ทนใช้ดีใช้ได้นานแล้วครับโตโยต้านะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับยอดสยามครับตั้งการสูงครับทีบเอาไว้ครับพยายามจะส่งสัญญาณแต่ว่าเดชสงวุฒิก็เรียกว่ายอมไม่ได้แหละครับเดินเข้าไปครับหมัดขวาแข้งขวาวืดวาดครับเนี่ยครับแข้งขวาหมัดขวาแต่ว่าเนี่ยครับต้องสืบเท้าให้ลึกกว่านี้นะครับนี่นะครับวันนี้ทั้งคอมโบด้วยแล้วก็สิงห์ดีหน้านะครับโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์แล้วก็ไอเฮิร์บนี่ไอเฮิร์บนะครับเป็นนี่ในเรื่องบรรเทาอาการไอครับเซมหะโอ้นึกถึงเลยไอเฮิร์บนี่ของมิลลิเมตรนะครับต้องขอบคุณนะครับคุณธงเปลวด้วยนี่ประธานกรรมการของไอเฮิร์บเนี่ยครับเตะไปติดบังหมดเลยครับทางด้านของเดชสมุทรนะครับเจาะไม่เข้าแล้วนะครับหมัดขวาครับแต่ว่าเงื้อมาแต่ไกลครับยอดสยามนั้นเห็นโอ้ศอกซ้ายครับเฉียวไปครับแต่ว่าทางด้านของยอดสยามก็ยังทิ้งกาดไม่ได้เหมือนกันครับพยายามจะส่งสัญญาณแล้วครับส่งสัญญาณให้กับทางด้านของเดชสมุทรของแบบนี้มันยอมกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับบนเวทีครับยังมีเวลาครับขยับเข้าไปครับเดชสมุทรแข้งขวาแต่ว่าเงื้อมาแต่ไกลแบบนี้ยอดสยามเห็นหมดเลยครับตอนนี้ออกอะไรมาเห็นหมดแล้วนะครับนี่แหละครับวันนี้ทางรอยแย่งคนดิพัฒน์ด้วยนะครับนี่อ้าวชนอย่างเดียวโอ้โหวันนี้ต่อยแบบเหนือชั้นเลยนะครับยอดสยามสายล้วนๆนะครับเดชสมุทรเข้าไม่ติดกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับก็เรียกว่าทางด้านของยอดสยามนั่นแหละครับต่อยในเกมป้องกันตัวเลยครับในขณะที่เดชสมุทรเรียกว่าทำยังไงก็เจาะไม่เข้าจริงๆนะครับเจอนักชกรุ่นพี่กระดูกดีอย่างด้านอย่างยอดสยามเข้าไปวันนี้ครับดึงครับนิดเดียวครับช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับช่วงท้ายๆปลายยกครับยอดสยามเก๋าจริงๆครับเหลือไปมองนาฬิกาแล้วครับมองเวลาด้วยนะครับเล่นกับเวลาด้วยครับพี่ออกมาทางนั้นโอ้ยแล้วก็หมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายเนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักแล้วครับที่เหลือก็มิตรภาพที่ดีๆครับนี่เลยครับบนเวทีครับอ้าว
อ่ะเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านก็มีวรชิตแจ่มชื่นจัดไทยสอนท่าครับแล้วก็สุนทรศรีบัวลารวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของยอดสยามครับยอดสยามสจวิชิต8ริ้วนะครับก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับตัวเองได้อีกครั้งครับเป็นไฟที่3ในการกลับมาครับก็ต้องบอกว่ายังไม่แพ้ใครนะครับชนะวันสงกรานต์ชนะนกบารมีหรือว่าเพชรสำเร็จวันนี้ชนะทางด้านของเดชทรงวุฒิบนเวทีมีรางวัลพิเศษครับ